้นปีแบบนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยอีกหนึ่งอย่างนะครับกับการเสียภาษีซึ่งในปีนี้เองครับเขาได้มีการอำนวยความสะดวกช่องทางการชำระภาษีกับช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับสรรพากรมีการจับมือกับพนักของธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกนะครับผู้เสียภาษีจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับด้านของนายละวรนแสงสนิทครับอธิบดีกรมสัมภากรก็เปิดเผยนะครับว่ากรมสัมภากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยครับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เสียภาษีอ่ะไปดูเรื่องนี้กันครับว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะฮะโดยเขาจะมีนะครับการให้บริการนะฮะในการพิสูจน์และก็ยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังฮะและเพื่อให้ผู้ที่เสียภาษีเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนก่อนเข้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของกรมสรรพากรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษีระบบภาษีหักณที่จ่ายระบบตรวจสอบเงินบริจาคระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีระบบรับชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งการให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงของการเปิดให้ผู้ที่มีเงินเนี่ยได้เข้ามายื่นแบบชำระภาษีประจำปีจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีผู้มายื่นแล้วกว่า 2.4 ล้านรายด้วยกันประสงค์ขอคืนภาษีอยู่ที่ 1.4 ล้านรายโดยทางกรมสรรพากรนะคะจะดำเนินการคืนภาษีแล้วประมาณร้อยละ70ค่ะส่วนที่เหลือนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็เป็นการยื่นภาษีแบบระบบออนไลน์ค่ะมีความสะดวกรวดเร็วทั้งนี้นะคะยังไม่พบความผิดปกติในการยื่นแบบชำระภาษีซึ่งถ้าเกิดเจอนะคะกรมเนี่ยก็จะมีการจัดการและเรื่องของกรมไกลการคืนภาษีเนี่ยจะคืนภายใน3วันทำการค่ะถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะในการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับที่ด้านของกรมสรรพากรเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันกับธนาคารกรุงไทยว่าถือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบครอบคลุมหลายอย่างแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจภาครัฐใช่แล้วค่ะแล้วก็การเขาเรียกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเป๋าตังเองนะคะก็เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันหรือโครงการต่างๆส่วนใหญ่ก็จะทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยถูก